รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไรคุณผู้ชมอาจจะเห็นผมล็อกประตูบ้านอย่างแน่นหนานะครับก็แน่นอนแหละครับที่ในยุคนี้เราจะต้องป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในยุคนี้แหละที่โจรขโมยหรือผู้ไม่ประสงค์ดีกับเราหรือแม้กระทั่งผู้ที่บอกว่าประสงค์ดีกับเราอย่างเช่นรัฐเนี่ยจะสามารถเข้าถึงตัวเราได้ถึงแม้ว่าเราจะล็อกประตูบ้านอย่างแน่นหนาแค่ไหนก็ตามพวกเขาไม่ได้เข้าถึงเราผ่านทางการเคาะประตูหรือผ่านทางการสะเดาะกรอนหรือกุญแจหรอกนะครับแต่พวกเขาเข้าถึงเราผ่านทางช่องทางออนไลน์พูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผมตื่นตระหนกหรือว่าคิดมากไปเองนะครับแต่ว่าจริงๆเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นทำให้เกิดโอกาสแล้วก็อาชีพใหม่ๆมากมายนั่นคืออาชีพรักษาความปลอดภัยไซเบอร์คงไม่ต้องบอกนะครับว่าการที่คนจำนวนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเพียงใดแต่ว่าความซับซ้อนของโลกไซเบอร์ก็ก่อให้เกิดภัยคุกคามมากมายตามมาด้วยเช่นกันปี2014เป็นปีที่อาชญากรรมด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากและหลายเหตุการณ์ได้ส่งผลสะเทือนในระดับโลกเช่น Dropbox ถูกขโมยข้อมูลการยืนยันตัวตนเหตุการณ์นี้มีผู้ใช้มากกว่า7ล้านคนที่ถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลไปและข้อมูลดังกล่าวได้ถูกนำไปแจกและนำไปขายแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยน์ภาพถ่ายของดาราฮอลลีวูดถูกขโมยจาก Apple iCloud เหตุการณ์นี้มีภาพนูดของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่ถูกขโมยจาก Apple iCloud และถูกนำไปเผยแพร่ต่อบนโลกออนไลน์แฮกเกอร์ชาวจีนแฮกระบบหน่วยงาน U.S. Oceanic and Atmospheric Administration ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการให้ข้อมูลสภาพอากาศและดาวเทียมบนเว็บไซต์ทำหน้าที่พยากรณ์อากาศของสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้ทำให้หน่วยงานนี้หยุดให้บริการนานเกินกว่า1สัปดาห์Symantec ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตระดับโลกเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเฉพาะในปี 2014 เนี่ยก็มีผู้ที่ถูกล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตมากถึง552ล้านครั้งตกวันละ 150,000 ครั้งเลยทีเดียวนะครับพอเป็นแบบนี้นะครับเลยมีคนบอกครับว่าจริงๆแล้วภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์เนี่ยน่ากลัวพอๆกับสงครามนิวเคลียร์เลยทีเดียวแม้ว่าความปลอดภัยไซเบอร์จะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอาจารย์ปริญญาหอมอเนกเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศของสังคมไทยพูดถึง Cyber Security เนี่ยในภาพกว้างของมันทั้งหมดคืออะไรครับตอนนี้คือจริงแล้วเนี่ยภาพกว้างของมันเนี่ยคือไลฟ์สไตล์ของคนในศตวรรษที่21เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่าชีวิตมันจะเร็วขึ้นคือมือถือมันก็ไม่ใช่มือถือแล้วมันกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ติดตัวตลอดคราวนี้มันก็มีสำนักวิจัยการ์ดเนอร์ระดับโลกเลยเขาวิจัยว่าเทรนด์ของโลกในศตวรรษที่21เนี่ยจะมีทั้งหมด4เรื่องเขาเรียกว่าเป็น Nexus Force 4แรงแรกเนี่ยเขาเรียก S ย่อมาจากโซเชียลตอนนี้คิดว่าคนเล่น Facebook เยอะไหมเมืองไทยก็เยอะมากๆเลยนะครับตัวเลขออกมาแล้ว35ล้านประชากรเรา60กว่าล้านก็ประมาณแบบ2ใน3หรือว่า1ต่อ2อะไรเงี้ยมันเริ่มที่จะเยอะมากขึ้นแล้วและที่2ก็คือ M เขาย่อมาจากโมบายจำนวนโมบายเนี่ยที่ใช้เนี่ยนัมเบอร์เนี่ยเกิน100ล้านแล้วคือมากกว่าประชากรครับและที่3ก็คือ C ย่อมาจาก Cloud คือตอนนี้เราเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยข้อมูลอยู่ในมือถือเราแต่จริงไม่ใช่จริงข้อมูลพวกนี้มันมีอีก copy นึงอยู่ในCloud คือมันมี Data Center ที่ใหญ่มากอยู่ในต่างประเทศและข้อมูลเราในฟรีอีเมลในโซเชียล Line Facebook มันอยู่ใน Data Center ทั้งหมดเลยแต่คนที่เขาได้ข้อมูลเราไปเนี่ยก็เจอกับเทรนด์ข้อสุดท้ายตัว I Information คือเขาเอา Data เราเนี่ยไปยำในทางใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่า Big Data มันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอาข้อมูลเราไปวิเคราะห์แล้วก็จะกลับมาด้วยการโปรโมชั่นทางการตลาดทำ Business Model ของฝรั่งคือช่วงแรกคือฟรีก่อนเราหารู้ไหมว่าข้อมูลเนี่ยเขาเอาไปวิเคราะห์ซึ่งเขาจะเขียนบอกไว้เลยว่าเขาจะทำอะไรข้อมูลเราบ้างเรียก privacy policy แต่เราไม่เคยดูไงเพราะนั้นในเมื่อ social mobile cloud information มาใช่ไหมมันหลอมรวมกันนะมันเลยทำให้เกิดสิ่งที่มันกระทบกับเราเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของ security แล้วก็ privacy แล้วถ้าในฐานะองค์กรล่ะครับ มันมีภัยความมั่นคงต่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ยังไงบ้างครับองค์กรจะทำธุรกิจส่วนใหญ่ทุกองค์กรเนี่ยใช้ IT ในการรันตอนนี้หลายคนเนี่ยที่กำลังโดนกันเนี่ยก็คือทำให้อินฟราเรามีปัญหาคือไอโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเราเช่นเน็ตล่มหรือไม่ก็ข้อมูลลูกค้ารั่วโดนแฮกเอาไปโพสต์แต่ตอนนี้ภัยที่เข้ามาในองค์กรที่หนักมากเลยนะคือภัยที่มันเป็นอีเมลสแคมคือว่าผมเป็นฝ่ายจัดซื้อผมดีลต่างประเทศใช่ไหมผมก็จะมีธุรกรรมต่างประเทศเวลาเขาส่งของมาให้เราเราก็จะโอนเงินให้เขาถูกป่ะนี่คือธุรกิจในจังหวะที่คุณจะโอนเงินเนี่ยเขาจะขอเปลี่ยนเบอร์บัญชีแต่อีเมลคนที่คุณคุยเนี่ยคืออีเมลที่คนเดิมมาโดยตลอดเลยแต่อีเมลพวกนั้นเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปดูจริงๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดนึงครับอาจจะมีจุดมาอันนึงมีขีดมาอันนึงแต่ทุกเรื่องที่คุณคุยผมเนี่ยคุณจะเห็นผมเป็นปริญญาหอมมะเนกแต่คุณไม่ได้เห็นผมเป็นปริญญา @asisonline.net คือดูไม่ละเอียดเห็นเป็นชื่ออย่างเดียวแต่คุณไม่ได้ดับเบิลคลิกเข้าไปดูเฮ้ยมันแอดอะไรวะถ้ามัน asisonline.net อาจจะกลายเป็น asis ขีดออนไลน์เราไม่ได้ดูไงอาจจะไม่มีคนดูละเอียดขนาดนั้นเยอะไม่มีใครหรอกลูกค้าผมบางรายโดนไป10 ล้านนี่เป็นภัยที่มันกระทบกับธุรกิจอย่างชัดเจนเลยประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่น้อยเลยนะครับข้อมูลของไทยเซิร์ชซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงไซเบอร์ของไทยชี้ว่าในปี 2013 เครือข่ายไทยเซิร์ชได้มีการประสานและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์มากถึง65 ล้านรายการเลยทีเดียวในโลกที่ความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอะไรใหม่ๆสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงนี้บ้างครับเมื่อ2 ปีที่แล้วผมได้ทุนไอเซนฮาวให้โอกาสผมไปดูงานที่อเมริกาใน2 เดือนนี้ผมจะไปมีตติ้งกับใครที่ผมต้องการก็ได้ผมขอไปดูเรื่องนี้ Cyber Security ผมก็มีโอกาสไปพบกับ CEO Facebook Microsoft Google ไป White House ไปทำเนียบขาวไปอะไรผมก็พบว่าเขาบิลีฟในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วการตอบสนองถ้าเฝ้าเราเจอแฮกเกอร์แฮกเขาปิดเลยไอทีในบ้านเราตอนนี้นะมีเงินอ้อมานซื้อของตรงนี้มันคือแค่ขั้นต่ำแต่งบมาเราควรจะโยกมาในการเฝ้าแล้วก็เลสปอนให้เร็วผมกลับมาจากอเมริกาผมเปิดธุรกิจใหม่ชื่อไซเบอร์ตอนผมจะเน้นด้านการเฝ้าและการเลสปอนให้เร็วเป็น Next Gen SOC แล้วก็เป็นไซเบอร์ดริลนี่คือคุณไม่ต้องรอแฮกเกอร์แฮกมาแฮกคุณครับผมแฮกคุณเลยหมายถึงว่าเวลาบริษัทมาติดต่อเราเนี่ยคือมาติดต่อให้เราไปแฮกเขาเลยแต่ก่อนเนี่ยผมเปิด AC มา10 ปีเนี่ยผมรับแฮกเป็นอาชีพอยู่แล้วเราเรียกว่า Pen Test อย่างแบงก์ชาติเขาบอก Internet Banking Penetration Test ก่อน Ethical Hacking ก่อนเมื่อแฮกแล้วไม่มีรูโหว่ค่อยเปิดให้ประชาชนใช้แล้วเราก็มองว่าธุรกิจการเฝ้าระวังเนี่ยมันมาแน่แต่มันไม่ใช่แค่เฝ้าแล้วส่งรีพอร์ตไปบอกว่าคุณโดนแฮกแล้วแล้วโซวัตแล้วไงต่อเราต้องไปเลสปอนให้เขาเลยส่งคนไปหาเขาภายใน4 ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยไปปิดให้เขาเราดูให้เขาหมดเลยครบวงจรจนแจ้งความเราแฮกเกอร์ขึ้นสู่ขึ้นศาลครบเซตอะไรแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรามองจากตอนนั้นถึงตอนนี้ดูหน้าตาของวงการมันน่าจะเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรที่ทำให้เรายังทำธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืนเราต้องมองว่าอนาคตอีก50 ปีหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ผมจะไม่ได้เอนจอยกับสิ่งที่ผมกำลังขายอยู่เพราะนั้นเราต้องใช้เงินส่วนหนึ่งของบริษัทเนี่ยไป R&D คิดว่าเดี๋ยวพอเทนมันมาแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาไม่ใช่พอเทนมาถึงไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยคือมันต้องมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมมองอนาคตเป็นเรื่องของ privacy เรามองว่าทุกคนจะโดนละเมิดก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทำแต่เราเริ่มแล้วพิษภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับแต่ว่ามันก็มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในแต่ละปีที่เข้ามาใหม่ซึ่งกลุ่มคนที่มีบทบาทในการพัฒนาให้พิษภัยพวกนี้มันมีความร้ายแรงยิ่งขึ้นมันมีการคุกคามมากยิ่งขึ้นก็คือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาเป็นใครเขาทำอะไรและจริงๆแล้วเขามีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับคุณเห็นอะไรคุณผู้ชมเคยได้รับอีเมลหรือว่าข้อความแปลกๆที่อาจจะบอกให้พวกเราโอนเงินไปบัญชีที่เราไม่รู้จักหรือว่าให้คลิกลิงก์แปลกๆที่น่าสงสัยไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ทำนองนี้นะครับแล้วก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแค่ระวังตัวหน่อยก็น่าจะพอเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วภัยบนอินเทอร์เน็ตนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดงานวิจัยพบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคมักไม่รู้ว่าตัวเองกำลังชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกมิติของชีวิตประจำวันอาชญากรไซเบอร์เพียงแค่จ้องรอจังหวะทองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าได้มากขึ้นถ้าไม่นับการก่ออาชญากรรมโดยตรงอย่างเช่นการยักยอกเงินจากบัญชีหรือบัตรเครดิตของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็มีความสำคัญมีมูลค่าแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดไม่แพ้กันโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนดังหรือเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจเยอะๆเนี่ยข้อมูลของเราก็อาจจะสำคัญแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้น ริงๆแล้วแฮกเกอร์เนี่ยเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงทำอะไรจริงๆแฮกเกอร์เขาก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาแตกต่างจากพวกคนปกติเขาก็คือเขาเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของ Cyber Security โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดอ่อนของระบบพวกนี้เขาจะศึกษาข้อมูลของระบบเรียกว่าหมกมุ่นกันเลยทีเดียวแหละว่าตรงนี้เขามีจุดอ่อนอะไรแล้วเขาใช้จุดอ่อนตรงนี้เนี่ยในการที่จะเข้าแฮกระบบสำหรับตัวคุณนิกเองอะไรที่ทำให้เริ่มสนใจในเรื่องการหาช่องโหว่ของระบบหรือในเรื่องของการเจาะระบบครับตอนแรกเนี่ยผมก็ทำเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในสายงานผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของระบบ Cyber Security มากขึ้นก็เลยเรื่องศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังแล้วพอพูดถึงแฮกเกอร์เราจะได้ยินคำว่าแฮกเกอร์สายดำสายขาวมันต่างกันยังไงครับถ้าเกิดเราพูดถึงแฮกเกอร์สายขาวเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณพวกนี้เนี่ยอยู่ในองค์กรใหญ่ๆที่ให้คำปรึกษาด้าน Cyber Security ส่วนกลุ่มแฮกเกอร์สายดำเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วก็จะมีตั้งแต่มือใหม่พวกนี้เขาก็จะเริ่มจากเว็บไซต์ทั่วไปที่จนกระทั่งที่เป็นกลุ่มหน่วยงานใหญ่ๆนะครับกลุ่มพวกนี้เขาจะมีการซื้ออาวุธไซเบอร์ security พวกนี้ก็จะมีการจู่โจมเข้าไปยังหน่วยงานเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นเข้าไปทำให้ระบบใช้งานไม่ได้อย่างอาวุธทาง Cyber Security เนี่ยจริงๆมันคืออะไรฮะการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็เป็นเสมือนการทำตรรกะคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับซึ่งตรรกะมันก็จะมีช่องโหว่อยู่สิ่งที่กลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยค้นพบเนี่ยยังไม่มีการแก้ไขเราจะเรียกว่า zero day กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะสามารถใช้ในการที่จะโจมตีระบบโดยที่เครื่องเป้าหมายเนี่ยยังไม่มีใครรู้การขายในตลาดมืดเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาสูงพอสมควรนั่นหมายถึงว่าก็คือขายช่องโหว่ของระบบให้กับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีหรือว่าคนอื่นๆใช่ครับเป้าหมายของแฮกเกอร์ส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกองค์กรใหญ่ๆต่างๆหรือเปล่าแล้วพวกเราที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยควรจะระวังเรื่องนี้ยังไงบ้างสิ่งที่แฮกเกอร์ต้องการจากเราเนี่ยเป็นข้อมูลของเราข้อมูลบางอย่างเนี่ยเรามักจะไม่คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่อันตรายของเราอย่างเช่นเราเคยไปเช็คอินที่ไหนเข้าบ้านตอนกี่โมงเราชอบใช้เส้นทางเส้นไหนในการเดินทางอะไรครับอันนี้ถ้าเกิดข้อมูลพวกนี้ตกไปถึงมือโจรเนี่ยอันตรายนะครับเวลาที่เว็บไซต์ต่างๆรวบรวมข้อมูลเราไปเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเยอะมากไหมครับหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยตกอยู่ที่3บาทถึง5บาทงั้นถ้าทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วรวบรวมได้เยอะมากๆเป็นแสนก็ได้เงินเป็นแสนนี่แหละใช่ครับบางทีเราไม่ได้ไปสมัครข้อความอะไรเลยนะอยู่ดีๆมันก็โผล่เข้ามานะครับบางคนเนี่ยเขาโทรมาหาเราเนี่ยรู้แม้กระทั่งชื่อของเราชื่อแฟนของเราหมายเลขบัญชีธนาคารบางทีเขาก็รู้นะครับอันนี้ผมไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลมันหลุดจากที่ไหนแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยธนาคารจะมีกฎหมายควบคุมอยู่หมายถึงว่าควบคุมว่าเราสามารถให้ข้อมูลธนาคารนี้แล้วเขาเอาไปใช้ได้แค่ไหนที่มันหลุดออกไปอาจจะเป็นเพราะว่ามีการแฮกเกิดขึ้นหรือมีการรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่อันนี้เดี๋ยวคุณนิกจะลองแฮกให้ดูใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นการระบบแลบที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ลองดูนะครับจะการใช้ช่องโหว่ที่เรียกว่า SQL injectionเนี่ยจริงๆเป็นช่องโหว่ที่เราค้นพบมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังมีช่องโหว่ให้เราได้ตามดูอยู่เรื่อยๆครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของผมที่ผมสร้างขึ้นมาผมจะใส่อักขระพิเศษบางอย่างเข้าไปทำให้เกิดมันเออร์เลอร์ขึ้นบอกว่าแฮกเข้าไปเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยการแฮกเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่อยู่ข้างในนั้นหรือแม้กระทั่งการทำให้ระบบเนี่ยใช้การไม่ได้โอเคตอนนี้ผมสามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่องได้โอเคตอนนี้ผมได้รหัสผ่านของเครื่องมาละดูซิว่าในเครื่องนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคอันนี้เป็นข้อมูลบอกว่า this is coming ถ้าเกิดเป็นเว็บของทางรายการแสดงว่าเว็บนี้ผมเจาะเข้าไปได้ละทำหน้าเว็บไซต์อะไรต่างๆได้หมดเลยได้อยากเปลี่ยนไหม ลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับเว็บไซต์ถูกแฮกแล้วสวัสดีเว็บไซต์ของคุณถูกแฮกแล้วแต่ว่าในของจริงเนี่ยอาจจะมีความลำบากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟร์วอลหรือแม้กระทั่งมีคนผู้ดูแลระบบตลอด24ชั่วโมงในสถานการณ์ที่ปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมีโอกาสทางธุรกิจอะไรบ้างที่เราจะสามารถหาได้จากวิกฤตนี้ครับอันแรกก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security พวกนี้เขาก็จะออกมาเป็นที่ปรึกษาสายที่เขาจะต้องมาอบรมเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเรียกว่าในอนาคตเนี่ยเป็นเทรนที่หน่วยงานจะต้องทำเลยอีกอันนึงก็กลุ่มขายโซลูชันด้านความปลอดภัยบางทีเนี่ยให้ความรู้บุคลากรอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยมอนิเตอร์ระบบหรือว่าช่วยป้องกันอย่างเช่นไฟร์วอลที่มีความทันสมัยมากขึ้นแอนตี้ไวรัสที่มีความทันสมัยมากขึ้นอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่ เขาเรียกว่า DR site หรือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างแหล่งข้อมูลสำรองในกรณีระบบถูกโจมตีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าการทำดิจิทัลฟอเรนซิกอย่างเช่นสมมุติว่าระบบโดนแฮ็กเข้าไปแล้วเราจะสืบสวนได้อย่างไรว่าระบบถูกแฮ็กได้อย่างไรแล้วก็ทำการแก้ไขปัญหาเมื่อพูดถึงความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วยเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาดูกันต่อครับว่าโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างคุณเห็นอะไรคุณอาจจะเห็นเชอร์ล็อก โฮมส์นะครับนักสืบผู้ไขคดีต่างๆมากมายด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์คดีที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลเนี่ยเราก็มีนักสืบที่ใช้กระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือที่เรียกว่าดิจิทัลฟอเรนซิกอยู่เช่นกันแล้วว่ากันว่านักสืบแบบนี้จะเป็นนักสืบที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตบริษัทของอาจารย์ทำอยู่2ส่วนคือ S Generation กับ S Forensic 2ส่วนนี้แตกต่างกันยังไงครับ S Generation ทำงานในลักษณะของเป็นการทำ Security by Design ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุส่วนของ S Forensic เนี่ยก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเราก่อตั้งขึ้นโดยมองว่าหลังจากป้องกันเบื้องต้นแล้วเนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาหลังจากการเกิดเหตุครับดังนั้นก็เราเลยแบ่งบริษัทของเราเป็น2ภาคส่วนที่สำคัญในลักษณะสมมุติปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราไปช่วยลูกค้าเรายังไงครับผมการละเมิดทางด้าน IT เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการเจาะเข้ามาพอเข้ามาในระบบของเราก็ถือว่าระบบของเรานี่คือสถานที่เกิดเหตุข้อดีของระบบ Networking เนี่ยก็คือมันมีการจราจรทางคอมพิวเตอร์อยู่ไอ้ข้อมูลเหล่านี้แหละเป็นตัวที่เราสามารถจะตามไปได้ว่าคนที่เข้ามามุ่งร้ายกับเราเนี่ยเขาเข้ามาทางไหนอย่างไรด้วยวิธีการอะไรทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาออกไปไหนเรื่องนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงของ Forensic เราเรียกว่าระบบนิติเวชนั่นเองแต่เป็นนิติเวชทางอีกพอรู้แล้วว่าใครทำอะไรยังไงเราทำอะไรหลังจากนั้นครับก็คงเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานบ้านเราค่อนข้างจะมีความเจริญก้าวหน้าทางกฎหมายเยอะเรื่อง e-forensic เนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเดินหน้าไปด้วยเรื่องของกฎหมายที่จะมาสอดรับกันทำให้เทคโนโลยีก็ดีบุคคลก็ดีกฎหมายก็ดีเนี่ยมันสามารถทำงานกันได้อย่างสอดคล้องแล้วการนำพยานหลักฐานนั้นมาต้องข้อสำคัญต้องเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาด้วยชอบด้วยกฎหมายถูกด้วยกฎหมายด้วยจริงๆมันไม่ได้ต่างจากระบบของการสืบสวนสอบสวนคดีในทางปกติเท่าใดนักที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่ารถทำลายข้อมูลมันทำลายไปเพื่ออะไรครับในอดีตเราส่วนใหญ่เราจะเก็บข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์คุณมีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด40 เมกะไบต์แต่วันนี้มันเป็นเทราไบต์นะมันเก็บข้อมูลได้เป็นหลายๆพันหลายๆหมื่นกิกะไบต์ไอ้ข้อมูลที่มันเคยเก็บอยู่ใน40 เมกะไบต์เนี่ยเราคงไม่อยากให้มันอยู่ในนั้นละเราคงจะย้ายที่ไปเก็บที่ใหม่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลมันไม่อยู่ในนั้นละมันมีวิธีการทางเทคนิคอยู่นะตั้งแต่การเขียนทับลงไปหลายๆเที่ยวการดีกาวส์ก็คือใช้คลื่นกระแสแม่เหล็กผ่านเข้าไปหรือเพื่อความปลอดภัยที่สุดบททำลายทิ้งเลยลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานกลุ่มของธนาคารแม้กระทั่งหน่วยงานราชการที่มีการจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชีกรมสรรพากรอะไรเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟทั้งนั้นเลยเซนซิทีฟมากวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเราจะดีกาวส์ก็ได้ลูกค้าบางรายต้องการแค่นี้เราไม่แนะนำการดีกาวส์เป็นการทำลายที่ถือว่าสิ้นเชิงละแต่ปัญหาคือมันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของความเสียหายทางกายภาพเราก็เลยมีวิธีการทำทุกอย่างอยู่ในรถหนึ่งคันเราก็รถคันนี้ไปจอดที่บริษัทลูกค้าเลยก็มีการแจ้งกันล่วงหน้าให้ท่านลงทะเบียนไอ้บรรดาฮาร์ดไดรฟ์ที่ท่านอยากจะทำลายก่อนเสร็จเรียบร้อยชั่งน้ำหนักก่อนเข้าถามว่าเข้าไปไหนเข้าไปดีกาวทำลายตภาพการจัดเก็บทางกายภาพมันก่อนทำลายเสร็จเรียบร้อยก็คราวนี้เอาไปเข้าเครื่องบดซึ่งเครื่องบดเหล่านี้สั่งมาจากสหรัฐอเมริกาที่เหลือออกมาเนี่ยมันเหลือเป็นเศษโลหะเป็นเซนติเมตรเลยออกมาเสร็จเราเอามาชั่งน้ำหนักอีกทีนึงนะครับว่าน้ำหนักมันจะไม่ 100% หรอกมันก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็มีการนำไปส่งมอบอีกทีหนึ่งให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นระบบของการทำลายล้างที่เราเรียกว่า DMSS มองอนาคตของวงการนี้ยังไงบ้างครับจะมีโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีปัญหามากขึ้นในอนาคตไหมครับผมพบลูกค้าหลายรายซึ่งเขาทำธุรกิจบนไลน์ติดต่อเจรจาซื้อของกับลูกค้าต่างชาติเนี่ยทำบนไลน์เลยมันง่ายมากในการทำธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงย้อนกลับมาที่เดิมคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เราจะใช้อุปกรณ์ทางด้าน IT เนี่ยเพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่ได้หมายความจำกัดเฉพาะเรื่องของการเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ภาครัฐเองเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะเพราะว่าการที่จะทำให้เกิดนิติกรรมสัญญาอะไรต่างๆทางกฎหมายเนี่ยมันทำผ่านทาง E ได้เลยในเร็วๆนี้เนี่ยในประเทศไทยเราต้องขยับไปสู่โหมดนั้นการที่จะถูกละเมิดก็จะมีจำนวนมากขึ้นนั่นเองสิ่งที่ควรจะต้องเร่งทำกันก็คือเร่งผลิตบุคลากรกลุ่มนี้แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องบอกน้องๆที่เป็นบุคลากรในฟิลนี้ด้วยนะครับว่าโอกาสท่านมีเยอะมากแต่เงื่อนไขมันก็คงอยู่ที่ว่าถ้าน้องๆที่เข้ามาอยู่ในฟิลนี้เก่งแล้วต้องเก่งจริงที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่บางส่วนของความปลอดภัยไซเบอร์เท่านั้นนะครับในอนาคตความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จะเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการต่างๆที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะแว่นตาอัจฉริยะแปรงสีฟันอัจฉริยะตู้เย็นอัจฉริยะว่ากันว่าสินค้าและบริการเหล่านี้จะกระจายในท้องตลาดมากถึง 30,000 ล้านชิ้นในอีก 5-6 ปีข้างหน้ายิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเท่าไหร่ความปลอดภัยไซเบอร์ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นในทุกวันนี้นะครับพลังแห่งยุคดิจิทัลได้ช่วยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันก็ช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีอย่างมหาศาลเช่นกันมันเป็นภัยคุกคามชนิดใหม่นะครับที่สามารถพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่ยากเกินที่จะจัดการครับถ้าเรามีทักษะและก็ความรู้ที่เพียงพอความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์กำลังมาคุณเห็นหรือเปล่ากลับมาต่อยอดความคิดจากไอเดียสู่สิ่งสร้างสรรค์ Where Inspiration Begins ครั้งที่ 2 กับแนวคิด Hipsternomics ส่งคลิปอาชีพที่คิดว่าใช่โดนใจฮิปสเตอร์ชิงรางวัลรวม 50,000 บาทถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ที่ www.okmd.tv